านเมหัตถเศรษฐีจันทบุรีหรือคุณจุฑามาศหุ่นอินรวมเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับศิลปินดาราคนดังนาคราชอวอร์ดครั้งที่5เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงเรื่องศักยันต์มากๆสำหรับอาจารย์เมหัตถเศรษฐีจันทบุรีหรือคุณจุฑามาศหุ่นอินที่รวมเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับศิลปินดาราคนดังและเข้ารับรางวัลในงานประกาศรางวัลนาคราชอวอร์ดครั้งที่5จัดโดยนิตยสารดาราซุปตาร์ทีวีรวมไปถึงเหล่าบรรดาคนดังในสายอาชีพต่างๆเข้ารับรางวัลในครั้งนี้อีกด้วยค่ะจันเมดวงดีหัตถเศรษฐีจันทบุรีค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าวันนี้ก็ดีใจค่ะดีใจเป็นพิเศษเลยเพราะว่าต่อจากงานนี้ก็จะมีมอบรางวัลดาราต่อแล้วก็ได้มีส่วนร่วมมาแนะนำลูกศิษย์อีกทั้ง2สาขาเลยค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าจริงๆศักดิ์ไรมือเศรษฐีอะค่ะมีไปทั่วประเทศหมดเลยแต่จุดมุ่งหมายของเมียค่ะอยากให้ลูกศิษย์ที่ศักดิ์ไรมือเศรษฐีเนี่ยศักดิ์ในราคาที่ถูกแล้วศักดิ์เห็นผลจริงแล้วก็ศักดิ์แล้วเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบทำให้รู้สึกแบบว่าโอ๊ยศักดิ์แล้วจะมีเคราะห์มีกรรมอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีใจที่ทั้งสองท่านทั้งสาขาสัตหีบแล้วก็อำนาจเจริญเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็สร้างความดีช่วยเหลือคนที่เขาแบบมีโอกาสในการศักดิ์ที่มันราคาถูกๆค่ะจริงๆต้องบอกว่ามันแบ่งเป็น2กลุ่มการศักดิ์ลายมือตอนนี้ค่ะมันจะมีทั้งที่ศักดิ์แบบติดถาวรเลย2เดือน3เดือนบางที3 4ปีก็ยังไม่หายแรกๆมันก็ดีค่ะหลังๆมันก็จะมีวิบากกรรมเป็นเรื่องปกติแต่ของอาจารย์เมย์ค่ะจะบอกลูกศิษย์เลยว่าสอนไปแล้วเนี่ยเราจะสักให้แค่ 2-3 เดือนเท่านั้นนั่นคือการกระตุ้นดวงค่ะหลังจากกระตุ้นดวงให้ลูกศิษย์แล้วให้ลูกศิษย์ทำบุญสวดมนต์ทำทานค่ะนี่คือหลักเลยศีลข้อ3คือสิ่งที่ข้อห้ามมากที่สุดไม่ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนถ้าคุณผิดศีลข้อ3สิ่งที่คุณสักไปก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรใดๆเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่าเริ่มต้นนะคะการสักลายมือต้องเริ่มจากการศรัทธาก่อนแล้วก็เชื่อการเลือกอาจารย์สักอะค่ะอยากให้ทุกคนหรือลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยค่ะเลือกดูที่ว่าอาจารย์ท่านนี้เขาทำบุญจริงไหมเขาศรัทธาในสิ่งที่เขาทำจริงไหมเขาเลือกจะทำดีจริงๆหรือเปล่าช่วยเหลือผู้คนหรือเปล่าเพราะว่าค่าครูอะค่ะมันก็ไม่ใช่ราคาถูก999บาทเนี่ยบางคนหา5วันยังไม่ได้เลยเราก็ต้องเลือกแล้วก็คัดสรรอาจารย์ที่มีคุณภาพอาจารย์ที่เขาทำดีจริงปฏิบัติดีจริงๆมันเลือกไม่ยากเลยค่ะโปรไฟล์ทุกคนน่าจะเห็นตาม Facebook ด้วยซ้ำไปก็ของอาจารย์นะคะพิมพ์ใน Google ได้เลยค่ะสักลายมือเศรษฐีอาจารย์เมย์ดวงดีหัตถเศรษฐีขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็อาจารย์ขอฝากนิดนึงบางท่านนะคะเรียนอักขระเลขยันต์ไปแล้วอยากให้เรียนให้ถูกต้องสักให้ถูกต้องเพราะว่าช่วงนี้จะมีลูกศิษย์ที่แบบสักอักขระผิดมาขอแก้ขอแล้วมันแก้ไม่ได้ค่ะก็เลยอยากให้แบบสักให้มันถูกต้องเรียนให้ถูกต้องอาจารย์ขอฝากครูบาอาจารย์ของอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะคืออาจารย์วาทิตย์เป็นประธานสมาพันธ์อักขระของยันไทยนะคะต้องฝากทุกคนไว้ด้วยค่ะ